ตอนนี้ทำรถลงประมาณ4รุ่นก็คือรถประมาณ5คันครับปาก46เพิ่งจะเริ่มไล่เวลาก็อยู่ประมาณ 11:00 ยังต้องตามเพื่อนเขาอยู่ตอนนี้ก็เริ่มเก็บรายละเอียดไปได้ประมาณสัก 80% รุ่นปาก46ผมพร้อม 100% ครับรุ่นนี้ผมมีรถในรถแข่งในทีมค่อนข้างหลายคันครับผมก็หวังไว้สูงนะครับปีที่แล้วปาก44ผมวิ่งไว้ดีสุด 10.7 ผมคิดว่าในรุ่นปาก46ผมว่าน่าจะไล่ให้พัฒนาขึ้นไปได้อีกหน่อยครับคือผมจะย้ายรถจากคันทะโบ46มิลใช่มั้ยครับย้ายมาคือช่วงล่างทุกอย่างมันก็โอเคหมดละผมก็แค่เปลี่ยนทะโบแล้วก็ไล่หาเลยเพราะตอนนี้ปาก46ก็วิ่งกัน 10.3 10.4 ยืนๆแล้วครับตั้งอู่จ๊อบมอนเตครับทํารถขึ้นมาใหม่ 1,000 และไล่เพื่อจะลงสําหรับงานนี้โดยเฉพาะซึ่งล่าสุดทําการเทสอัพเวลาอยู่ประมาณ 10.4 ซึ่งตอนนี้ 10.4 เราเนี่ย60ฟุตเราอยู่ประมาณ 1.6 ฝ่าซึ่งภายในงานเนี่ยแท็กคือต้องดีอยู่แล้วคิดคาดหวังว่ารถคันนี้น่าจะมันวิ่งประมาณสัก10ต้นๆเลยครับซึ่งถือว่าเป็นอีกเรื่องหนุนที่มีลุ้นมากๆของอู่จ๊อบมอนเตครับผมก็ปาก46ทําใหม่หมดทั้งลําอัพสเต็ปเครื่องใหม่ช่วงล่างใหม่ลดน้ำหนักเพิ่มเตรียมพร้อมที่จะไปงานดีเซลวอลครับความพร้อมในรุ่นปาก46พร้อม 100% ครับก็คือทรง2คันครับคือ All New 4ประตูคันหนึ่งแล้วก็เชฟ1คันครับแล้วก็ความพร้อมทั้ง2คัน 100% ครับดูปีนี้ผมว่าน่าจะคึกคักกว่าปีที่แล้วเพราะว่าทางผู้จัดก็มีการพัฒนาขึ้นแล้วเริ่มคุยกันแล้วเข้าถึงตัวนักแข่งเอาใจนักแข่งมามากขึ้นเงี้ยผมก็เริ่มตื่นตัวที่จะไปแข่งรายการนี้อยู่เหมือนกันครับในรุ่นไฮไลท์แล้วกันนะครับผมซึ่งมีเงินรางวัลค่อนข้างเยอะในรายการนี้เท่าที่ทราบมาเนี่ยชิงรางวัลรวมประมาณ 150,000 บาทปาก44ที่คือขยับเป็นปาก46เนี่ยก็การได้รถก็ทะโบแล้วก็มีฟาร์มคือมันใหญ่ขึ้นมันก็ต้องดีขึ้นการได้รถก็เก็บรายละเอียดแล้วก็เก็บในส่วนต่างๆให้มันดีขึ้นเวลาก็น่าจะเร็วขึ้นจากที่ติดตามมา3ปีงานดีเซลวอลมีการพัฒนาไปในทางที่ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีครับดีเซลวอลปีที่3ผมวิ่งมาทุกปีโอเคครับการจัดใช้ได้เลยครับก็คือเรื่องกติกาก็เหมือนกันทั่วไปเรื่องนักแข่งก็ถูกใจครับแล้วก็มันก็โอเคเลยครับผมก็เป็นตัวแทนแล้วกันนะครับก็อยากจะเชิญเพื่อนๆที่เป็น FC เป็นแฟนคลับของจ๊อบมอนเตดีเซลนะครับทั้งตัวจ๊อบและตัวนักคอมอีกอย่างก็คือทั้งกล่องดาร์ทเทนไทยแลนด์ก็อยากเข้าชมมาสนามเยอะมาช่วยเป็นกำลังใจให้เราเยอะๆฝากติดตามผลงานอู่ทั้งจิวหลัก5ด้วยนะครับฝากไปเชียร์ผม FC ทั้งหลายก็ไปเจอกันก็ฝากตามไปเชียร์ผมด้วยนะครับโค้ชอู่ทั้งหวัดในงานเดนโตไรเดนดีเซลวอล2018ในวันที่ 19-20 พฤษภาคมนี้ครับฝากเชียร์ด้วยครับฝากติดตามผมที่งานเลนโซไรเดนดีเซลวอล2018ด้วยครับพบกันที่สนามบางกอกแดกเอเวนิวของ5ครับ FC ทุกคนหรือว่าแฟนคลับทุกคนงานดีเซลวอลปีนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังเจอกันแน่นอนครับงานดีเซลวอลที่สนามบางกอกแดกเอเวนิวนะครับงานนี้เรามีเวลาดีๆให้ดูแน่นอนครับผม